เข้าไปควบคุมตัวแต่เมื่อถึงกระท่อมกลางน้ําโดยตํารวจได้ใส่กุญแจมือทุกคนไว้แล้วทางพลตํารวจเอกสร้างบุญนาคก็ได้คําสั่งให้ตํารวจยิงคนเหล่านั้นตายทั้งหมดจนเป็นข่าวใหญ่โตในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมาแล้วและการฆ่าอย่างเลือดเย็นและเหี้ยมโหดในครั้งนั้นหลายคนก็รู้ว่าเป็นการฆ่าปิดปากแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะทุกคนรู้ว่าพลตำรวจเอกสล่างเป็นคนของนายวังครับนี่หน้าตาของสล่างบุญนาคนะครับนี่พลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญแล้วก็นี่โจด่านช้างนะครับส่วนนายตำรวจอีกคนหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับวังนะครับสายศิริกิติ์ก็คือพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมนะครับชื่อคุ้นไหมครับที่เป็นคนอุ้มฆ่านายอาลูไบรี่นะครับนักธุรกิจซึ่งเป็นญาติกับกษัตริย์ซาอุที่มาตามสืบหาเพชรนอกจากนี้พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมยังมีอิทธิพลในเรื่องยาเสพติดและมือปืนรับจ้างในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือทั้งการรับจ้างฆ่าและใช้ให้ความคุ้มครองกระบวนการยาค้ายาเสพติดบริเวณชายแดนโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนในจังหวัดเชียงรายเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับจะไม่รู้อะไรเลยนะครับชื่อที่กล่าวมาเนี่ยก็หลายคนก็เราก็คุ้นหน้าคุ้นตาดีแล้วก็มองว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคนดีพลดีมั้งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มั้งนะครับถ้าเป็นดังนี้นี่คนเหล่านี้น่าจะเข้าประเทศอเมริกาไม่ได้หรือว่านะครับเครือข่ายจริงๆแล้วมันไปถึงมีอิทธิพลถึงอเมริกาด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้น่าสนใจนะครับผมก็เรียนรู้ไปพร้อมกับพี่น้องนี่แหละนะครับในปี2543ถึง2544นะครับพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมได้ค้ายาเสพติดร่วมกับนายมงคลจงสุธามณีอดีตส.ส.เชียงราย8สมัยนะนั่นพรรคชาติไทยพรรคชาติพัฒนาและก็นายสำเริงบุญโยปกรณ์นะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับโดยใช้ลูกน้องไปคุมจุดต่างๆเช่นพันตำรวจเอกทิวัฒวัฒน์นะครับนครศรีคุมอยู่ที่แม่สายและเชียงแสนแต่ที่แม่สายมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมร่วมมือในการขนยาบ้าล็อตใหญ่ผ่านท่าน้ำทางการเกษตรของกำนันแดงดูนายแสงสนิทชัยศรีสามีเก่าดาราสาวตายสายทานนิยมการคงจำได้นะครับแต่กำนันแดงและลูกน้องที่ชื่อผู้ใหญ่แดงน้อยไม่ยอมดังนั้นในวันที่26กุมภาพันธ์2544พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมจึงได้สั่งให้พันตำรวจเอกที่วัฒวัฒนครศรีและพันตำรวจโทเรวัตยืนธรรมใช้ปืนติดกล้องลอบยิงกำนันแดงที่บริเวณโครงการขุดลอกหนองป่าไร่ท้ายหมู่บ้านปางฮาดตำบลก่อช้างห่างจากชายแดนประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็ทำคดีเองโดยยัดข้อหายาเสพติดให้กำนันแดงและในเดือนต่อมาตำรวจชุดเดิมก็คือพันตำรวจเอกที่วัฒวัฒนครศรีแล้วก็พันตำรวจโทเรวัตยืนธรรมก็ไปไล่ยิงผู้ใหญ่แดงน้อยลูกน้องคนสนิทกำนันแดงตายในพื้นที่แม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยยัดข้อหายาเสพติดให้ผู้ใหญ่แดงน้อยอีกเช่นกันนะครับโอ้ยเป็นธุรกิจเลือดนะครับเนี่ยนะครับอุ้ยนี่ถึงสั่งมีการสั่งฆ่าระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเอาลองดูสิพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมยังร่วมมือกับนายมงคลจงสุธามณีอยู่เบื้องหลังการตายอย่างมีเงื่อนงำของนายสันติชัยวิรัตนะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจ้าของฉายารัฐมนตรีถนนควายเดินที่ไปแย่งประมูลการก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียในจังหวัดเชียงรายโดยมีนายสำเริงบุญยะโยปกรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตอนนั้นรู้เห็นด้วยโดยมือปืนคือนายจำรัดผ้าเจริญหรือสมพงษ์พันธ์นะครับหรือลุงหนวดลูกน้องคนสนิทของนายมงคลจงสุธามณีและนายจำรัดมือปืนคนนี้ก็คือคนที่นายหน่อคำใช้ให้ไปวางแผนร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสังหารโหดพ่อค้าชาวจีน13คนบริเวณแม่น้ำโขงช่วงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5ตุลาคม2554พี่น้องคงจำได้นะครับโอ้นะครับพวกเรานี่อยู่แวดวงคนธรรมดานะครับจะไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าคนเขียนนี่ต้องนะครับเข้าใจแล้วก็นะอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้มากพอสมควรถึงได้มีข้อมูลครบทุกด้านอย่างนี้นะครับ เอายาเสพติดเพื่อแย่งเมียเอาดูสินั่นเอาดูสิครับนอกจากนี้ในปี2544มีกำนันคนดังแห่งอำเภอเชียงแสนชื่อนายฤทธิรงค์มานะมนตรีหรือกำนันตี
เป็นผู้ที่มีเมียสวยชื่อนางมนเป็นอดีตนางงามเชียงรายพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมจึงยัดข้อหาโดยตั้งข้อสงสัยว่ากำนันตีเป็นผู้ลักลอบค้ายาเสพติดจึงสั่งให้ตำรวจวิสามันนะครับฆาตกรรมกำนันตีเพื่อที่จะแย่งเอาภรรยาแต่กำนันตีไม่ตายหนีไปอยู่กับครูบาชุมบุญชุ่มนะครับที่ฝั่งพม่าทำให้พลตำรวจโทสมจิตบุญถนอมวิสามันลูกน้องกำนันตีตายแทนเพื่อปิดคดีที่บริเวณห้างบิ๊กซีเชียงรายและเมียคนสวยของกำนันตีก็ถูกตำรวจนะโจรสมคิดย่ำยีมาจนกระทั่งบัดนี้ต่อมากำนันตีได้กลับไทยโดยได้รับเลือกตั้งให้มาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงเชียงแสนเมื่อวันที่5สิงหาคม2550แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายพละภพมานะมนตรีกุลนะครับเอานะครับท่าทางเป็นกำนันรูปหล่อด้วยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาอ้าวอีกเส้นทางหนึ่งโอ้เส้นทางที่4นะครับนี่ผมนี่เป็นเด็กเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยในเรื่องพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอ่านกันนะครับให้พี่น้องได้รับรู้จริงไม่จริงไปพิสูจน์กันต่อนะครับ เส้นทางที่4เนี่ยมารีวัวปลาศพเปิงแม่แตงดอยปุยภูพิงราชนิเวศคือมันบริเวณนั้นเลยครับไล่จากนะทางเหนือลงมาเนี่ยนะครับเชียงรายลำปางเชียงใหม่นะครับมีห้องน่าจะมีแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับเนี่ยขีดเป็นวงบริเวณไหนที่ปลูกได้เนี่ยก็นะครับปลูกแล้วก็ขนกันได้นะครับตามเส้นทางนี้เอาเส้นทางฝิ่นดิบเฮโรอีนและยาบ้าจากกลุ่มโกกั้งและโดยบางส่วนก็มาจากโครงการหลวงในดอยอ่างขางและดอยแม่สลองในเส้นทางนี้ทางวังเปิดโอกาสให้เป็นผลประโยชน์และรายได้แก่ทหารสายราชสำนักเช่นบูรพาพยัคฆ์และวงเทวันอวยตายเลยโดยเฉพาะกลุ่มจงรักภักดีสายราชนิกุลจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ควบคุมกองทัพภาคที่3และกองกำลังผาเมืองเพื่อการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกองกำลังความมั่นคงแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่โดยการควบคุมภาคเหนือตอนบนที่มีผลประโยชน์และความจงรักภักดีเป็นเงื่อนไขและการค้ายาในเส้นทางสายนี้การขนส่งจะใช้รถทหาร GMC การซื้อขายก็จ่ายเป็นทองแท่งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทหารไทยมากเชียงดาวเชียงใหม่นะครับฟินที่สันป่าเกี้ยเชียงดาวโอ้ยนะดินสวยอากาศให้นะครับแถวนู้นนะครับนั่นแน่แม่ฮ่องสอนก็มีนะครับปลูกฟินเนี่ยอากาศมันให้นะครับดินดีเอาละทีนี้เมื่อพูดถึงอย่างนี้เนี่ยมีทหารเข้าไปควบคุมด้วยมีตำรวจนะครับเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้นี่สหรัฐนะครับเขามีหน่วยที่เข้าไปดูแลตรงนี้เนี่ยก็คงนะเป็นเรื่องสงสัยว่าทำไมไม่รู้เหรอข้อมูลเหล่านี้ครับนะครับก็ตั้งคำถามกันไปนะครับผมชวนคิดชวนคุยนะทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกองพล93กับกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ทหารเนี่ยมันรู้จักกันหรือเปล่าล่ะนะครับถ้าทำจริงเกิดจริงก็ต้องมีหลักฐานสิเขาบอกโดยทหารเหล่านี้เนี่ยได้มีการร่วมมือกับกองพล93กองทหารจีนคณะชาติพลัดถิ่นในอดีตที่ดอยแม่สลองโดยผู้นำกองพล93ขณะนั้นมีนายพลหลุยอีเทียนนายพลเลาลีนายพลต้วนซีเหวินโดยเฉพาะกษัตริย์ภูมิพลมีความสนิทสนมกับนายพลต้วนซีเหวินที่มีชื่อไทยว่านายชีวันคำลือเป็นกรณีพิเศษในภาพเนี่ยเป็นภาพของหลุยอี้เทียนนะครับไม่ทราบคุยกับทหารนายเป็นนะ93นั่นแหละนะครับนายพลเลาลีนะครับในภาพนี้มี3คนไม่ทราบคนไหนนะอ้าวต้วนซีเหวินหรือนายชีวันคำลือนี่นะครับภาพไม่ชัดเห็นด้านข้างนะครับมีท่านะครับไปนั่งคุกเข่ากับกษัตริย์ภูมิพลด้วยดูอะไรกันสักอย่างนึงหรือว่ายื่นอะไรให้กันสักอย่างนึงนะครับในส่วนของทหารไทยก็มีความสัมพันธ์นะครับรู้สึกท่านสะกดผิดหลายที่นะแต่ว่าเนื้อหาลึกซึ้งมากนะครับแสดงว่าอาจจะนะครับท่านอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้มานานนะครับเก่าท่านน่าจะมีอาวุโสมากพอสมควรสำหรับผู้เขียนนะอาจจะมีเขียนผิดบ้างอะไรบ้างนะครับสัมพันธ์เมื่อกี้สะกดก็มีผิดหลายที่แต่ว่านั่นเป็นเรื่องที่นะครับไม่ได้สำคัญมากนะครับเราอ่านออกเข้าใจแล้วก็นะครับสัมพันธ์กับทหารกองพล93มาตั้งแต่อดีตนะครับโดยร่วมกันค้าฝิ่นมาตั้งแต่สมัยจอมพลผินชุนาวันเผ่าศรียานนท์เป็นใครนะครับพวกนี้นะครับนี่โอ้โหสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับ
โอ้ยแม้กระทั่งเกรียงศักดิ์ชมนันท์ก็เป็นเพื่อนสนิทร่วมค้ายาเสพติดกับขุนสาพ่อค้ายาระดับโลกนะครับระดับโลกโดยเจ้ายอดศึกซึ่งเป็นหลานแท้ๆของขุนสาก็รับช่วงต่อในการค้ายาเสพติดกับทหารไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยรูปนี้เจ้ายอดศึกนี่หลานขุนสานะครับเนี่ยเอาผินชุนฮวันผมเพิ่งมีโอกาสเห็นหน้าเลยครับเนี่ยเผ่าศรียานนท์นะครับอุ้ยดูสฤษฎิ์ธนรัตน์ให้ดูคุ้นๆเหมือนใครที่เคยรู้จักหรือว่าดูหน้ามาบ่อยๆนะครับเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับในส่วนพื้นที่การปลูกฝิ่นในประเทศไทยก็มีที่ดอยปุยดอยอินทนนท์ดอยอ่างค้างดอยแม่สลองดอยตุงดอยกิ่วฝิ่นดอยแม่ตำมานดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอยที่สันป่าเกี้ยอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่เป็นต้นนะมีอีกมากมายส่วนการปลูกฝิ่นส่วนใหญ่จะปลูกโดยชาวเขาเผ่าแมวหรือม้งเนี่ยนะฮะเมื่อมีคนเข้าไปถามชาวเขาเหล่านี้ว่าฝิ่นบนดอยเป็นของใครชาวเขาเหล่านี้ก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นของพ่อหลวงแม่หลวงนะซึ่งตอนนั้นแนวว่าฝิ่นทุกต้นบนดอยของประเทศไทยถูกปลูกอยู่ในโครงการหลวงตามที่วังใช้มติของคณะรัฐมนตรียึดภูดอยมาทั้งสิ้นยาเสพติดก็ถูกกฎหมายได้ถ้าอยู่ในโครงการหลวงเอาลองดูสินะครับเขาว่าไงนะ